ตอนนี้หลายคนบอกว่ากลิ่นอายของการปรับครม.นั้นน่าจะใกล้เข้ามาทุกทีหลังจากการลาออกของ4ท่านที่ประกาศลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็วันนี้มีการประกาศอีกหนึ่งท่านก็คือท่านเทวัญลิปตพันลบนะครับวันนี้ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนามีมตินะครับให้นายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีปรับครม.ด้วยความสบายใจนะครับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนะครับประธานที่ปรึกษาและก็แกนนำพรรคชาติพัฒนานะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็ย้ำครับว่าการลาออกของนายเทวัญก็เพื่อเป็นการเปิดทางให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้ปรับคณะรัฐมนตรีด้วยความเรียบร้อยไม่สร้างความลำบากใจให้กับท่านนายกซึ่งก็ได้แจ้งให้ท่านนายกเนี่ยรับทราบไปแล้วนะครับยืนยันครับว่าการลาออกนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าทางพรรคนั้นยังคงสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีส่วนตำแหน่งนี้จะมีใครมานั่งไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกนะครับซึ่งการลาออกจะมีผลในวันพรุ่งนี้นะครับลองไปฟังเสียงคุณสุวัฒน์ครับฉะนั้นในที่ประชุมพรรคชาติพัฒนาวันนี้นะครับเราก็เลยได้เห็นพ้องต้องกันว่าเพื่อเป็นการเปิดทางให้ท่านนายกรัฐมนตรีสามารถปรับคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับให้การเมืองมีเสถียรภาพไม่เกิดความแตกแยกขึ้นในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ได้คนดีๆคนเก่งเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศชาติแล้วได้ครม.ที่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนฉะนั้นวันนี้ในที่ประชุมพรรคเนี่ยคุณเทวัญลิปตพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาก็ได้แสดงความจำนงที่จะขอลาออกนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการเปิดทางนะครับให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถปรับคณะรัฐมนตรีได้ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพแล้วก็ไม่มีความแตกแยกการลาออกของคุณเทวัญลิปตพันลบหัวหน้าพรรคชาตินาจากตำแหน่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็เชื่อได้ว่าจะไม่มีอะไรที่จะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับเพราะวันนี้ชาติพัฒนาก็มีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงแล้วก็ยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลยังคงให้การสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรียังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลเพื่อให้การทำงานต่างๆเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรอคอยขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเทวัญลิปตพันลบก็ยืนยันครับว่าไม่ได้รับความกดดันนะฮะการลาออกครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีนั้นสามารถตัดสินใจได้เต็มที่ซึ่งท่านนายกท่านคุณเทวัญก็บอกว่าท่านนายกก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะครับลองไปฟังเสียงจากท่านเทวัญลิปตพันลบครับไม่รับความกดดันไหมคะที่ตัดสินใจครับอ๋อไม่ครับก็วันนี้เราก็ประชุมในส่วนของกรรมการบริหารพรรคนะฮะก็ถือว่าเป็นมติและผมเองก็ทีนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่ให้เกียรติกับพรรคได้มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านเลยนะติดตามทำข่าวกันมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าวันนี้เราก็พรรคก็ได้ทำการคุยกันแล้วว่าวิกฤตหลายๆอย่างแล้วก็ในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีท่านนายกจะได้สบายใจท่านจะได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ปรับได้เต็มที่